วันนี้เจอกันราชบุตรวันนี้พี่กัดเท่าไหร่104เราต่อเขา1ปอนด์นะเราผ่านฉลุยได้นะซ้อมอยู่เพชรบุรีตอนนี้กี่วันซ้อมมาเราสไตล์ไงมวยฝีมือคู่ต่อสู้เคยเห็นเขาไหมเป็นไงเขาสไตล์ไงฝีมือเหมือนกันเราสูงเท่าไหร่ความสูงเรา163น้ำหนักปล่อยเท่าไหร่51ปีนี้อายุ18ปีชกมาดูเรากี่ไฟได้เรา62ไฟครับ62ไฟรอบนี้เวทนี้โอเคมันใหญ่ไปไม่รู้พอดีหรือว่ายังไงพอดีครับคุมกี่โล3กิโล3ฟอร์มหลังเป็นไงบ้างก็ชนะแค่สีดำแล้วก็แพ้บังไฟโก้ทำไมชนะชัยพลครับชนะ2ไฟแพ้1ไฟเวทที่ดีที่สุดเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่103 100ดีนะแต่วันนี้ต่อเขา1ปอนด์นะอ่ะเป็นคนจากจังหวัดสงขลาครับอ่ะขวาเป็นครับเชียร์หน่อยสงขลาชาวสงขลาเชียร์เชียร์ได้ครับเป็นกำลังใจร่วมกันเต็มที่นะโอเคขอโชคดีนะครับสวัสดีครับผมราชบุตรหรือเรียกว่านี่เชียร์บุตรไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่อาศึกมวยไทยครับอยู่ที่โคราชอ๋อไปอยู่ที่นู่นเหรออืมแล้วอยู่ที่นั่นมีใครเป็นคู่ป้องสวนหรือมั่งพวกพี่ๆเพื่อนน้องในค่ายเชียร์เนาะตอนนี้เราอายุอายุ20สูงเท่าไหร่ครับ170น้ำหนักปล่อยๆตอนนี้50 51เรามวยสไตล์อะไรครับฝีมือวันนี้เลยต้องมาเจอกับแสนสุนเล็กเนาะยังไม่เคยต่อยกันเลยครั้งแรกเราได้ศึกษาเองมาต่อยเขายังก็ดูเขามวยสไตล์ก็ฝีมือแข้งซ้ายแล้ววันนี้มาเจอเขาเนี่ยเราวางเกมวางแผนไงดีก็เรื่อยครับก็ต่อยตามสไตล์เราไปมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุ่นบนเวทีล่าสุดต่อยไปที่ภูธรภูธรอ่ะอันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยปล่อยต่อยเป็นไงชนะหรือแพ้ชนะคนแพ้อ๋อชนะมานะแล้ววันนี้มาที่รังสิตและในกรุงเทพที่ต่อยไว้ล่าสุดเราต่อยไปที่ไหนต่อยไว้ที่นี่ที่รังสิตนี่อ่ะวันนั้นต่อยกับต่อยกับบุญชัยเปย์มั้งแพ้คะแนนแล้วก็เลยไปเคลื่อนไหวเลยครับห่างหายจากในกรุงเทพไปกี่เดือนก็ปีสองปีได้ฮะปีสองปีได้รอแล้วนี่เพิ่งกลับมาใหม่เลยเหรอเรียกวันนี้มาพร้อมแจ้งเกิดไหมเนี่ยวันนี้ปวดหูคู่แรกช่วงถูด้วยเนาะวันนี้ต่อย104เมื่อกี้ช่างหนักยังก็ช่างเป็นไงเกินหรือขาดเกินปอนด์7อ๋อเขามาวิ่งเอา 1.7 ร่างกายตัวนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับก็90สมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดนะพร้อมจะนั่งกับใครด้วยไฟนี้คุมมากี่กิโลครับประมาณ34ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเป็นประมาณก็45ไฟเราคนจังหวัดนครสวรรค์ฝากเชิญชวนแฟนคลับรถหน่อยก็ฝากเป็นกำลังใจให้ดูนะครับพอมาแจ้งเกิดนะขอให้น้องโชคดีก่อนครับโอเค